ครับวันนี้ไรบริตาวันิตาก็พามาชมนะครับอะโวคาโดที่เปลือกเป็นลาดำกินนะครับเปลือกแตกออกนะครับแล้วมือเกะออกก็เป็นแผ่นนะครับก็ผมใช้หาขูดนะครับขูดแล้วก็ทาเมทาเทซิลนะครับเพื่อให้แผลเขาดีขึ้นนะครับเพราะลาดำกินที่แกนเนื้อนะครับอีกอย่างช่วงนี้ทางอีสานสกลนครนะครับฝนก็ตกนะครับแล้วก็ต้นนี้เป็นบูธ7นะครับผมก็ไม่ค่อยได้แต่งกิ่งโอนะครับเพราะว่าแสงแดดไม่ค่อยได้ลงนะครับเมื่อฝนตกก็น้ำฝนก็ไหลลงมาที่ลำต้นนะครับเมื่อแสงไม่เข้านะครับเปลือกก็จะเน่าเกือบลาดำขึ้นนะครับก็วันนี้มาแชร์ประสบการณ์นะครับช่วงนี้กำลังติดลูกนะครับต้นนี้ต้นใหญ่มากนะครับบูธ7นะครับจนสมบูรณ์นะครับครับบางทีในกลุ่มนะครับเพื่อนที่ปลูกอะโวคาโดจะแก้ปัญหายังไงนะครับผมก็ดูในคลิปที่เขาปลูกทุเรียนนะครับก็เอามาใช้นะครับครับวันนี้ก็แดดไม่ออกฟ้าปิดนะครับแต่ถ้าแดดก็จะแห้งเร็วนะครับแต่ในกลุ่มที่บางท่านเขาก็ทาสีขาวนะครับเพื่อกันลากันเมงโจนะครับผมก็คิดว่าจะทาแล้วแหละนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ลำต้นก็จะโรครบกวนนะครับถ้าวันในฟ้าเปิดผมก็จะเอาสีน้ำมาทาเลยนะครับอันตรายมากนะครับถ้าเราไม่รักษาเขานะครับมันก็จะลุกลามไปนะครับงั้นก็พยายามสังเกตนะครับว่าต้นเราเป็นยังไงนะครับอะโวคาโดนะครับเอาใจใส่นะครับเพื่อจะให้ต้นอะโวคาโดเรามีคุณภาพนะครับแข็งแรงนะครับผลผลิตได้ผลิตที่ดีเช่นกันนะครับครับกำลังติดลูกนะครับต้นนี้นะครับถ้าเป็นอะไรก็เสียดายบ้างนะครับต้นใหญ่นะครับบางดอกก็ผสมเกสสอนแล้วนะครับก็จะติดลูกนะครับบางอันก็หลุดร่วงแล้วนะครับก็เป็นตามธรรมชาตินะครับเขาก็สลัดบ้างนะครับแต่ความสมบูรณ์ของแต่ละช่อนะครับอันนี้อายุเกือบ5 ปีแล้วนะครับตัวนี้นะครับบูธ7นะครับถ้าท่านใดสงสัยหรือมีปัญหาครับยินดีคำแนะนำนะครับก็เบอร์โทรที่สวนก็0898419155นะครับไรบานิตาไรปณิตานะครับบ้านน้องเดินหมู่ที่2ตำบลช้างมิ่งอำเภอพนัสนิคมจังหวัดสกลนครนะครับนะครับก็ยินดีนะครับถ้ามาแวะชมที่สวนนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านก็ปักหมุดไว้แล้วนะครับก็พิมพ์ไรปณิตามาเลยใน Google Map นะครับก็จะมาพามาที่สวนได้เลยนะครับก็ช่วงนี้ก็จันทร์ถึงอาทิตย์ก็อยู่ที่สวนอยู่นะครับเพราะว่าผมทํางานประจํานะครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ว่าช่วงนี้ก็หยุดเรียนก็ไปทำงานอยู่นะครับก็ทักมานัดได้นะครับถ้าจะมาแวะดูนะครับชมสวนนะครับก็มีหลายอย่างไม่ใช่แต่อะโวคาโดอย่างเดียวนะครับครับมีฝรั่งกิมจูไผ่กิมซุงนะครับไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับอ้อยคะน้ำสุพรรณบุรี50เพกาเตี้ยนะครับกับหลายอย่างนะครับวันนี้ไร่บริตาก็ขอแลกไปเรียนรู้นะอย่างเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ